การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเช้าวันนี้นะคะยังคงพิจารณาความคืบหน้ารายงานการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศทุก3เดือนค่ะเช่นเดียวกับส.ส.ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคุณสมบัติการถือครองหุ้นสื่อนะคะก็ยังคงเข้าร่วมประชุมยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามปกตินะคะเราจะไปติดตามจากคุณแสนยากรสิงห์วีระธรรมรายงานสดจากที่ประชุมรัฐสภาชั่วคราวสำนักงานใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะคุณแสนยากรคะศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยคุณสมบัติ32ส.ส.กรณีการถือหุ้นสื่อครับแต่ก็ยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยตามที่กล่าวหาประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่องานของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากไม่มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ครับจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติ32ส.ส.กรณีถือหุ้นสื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวย้ำว่าเป็นการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายกำหนดจึงยังไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งศาลรัฐธรรมนูญคงจะให้ผู้กล่าวหาชี้แจงและพิจารณาเป็นแต่ละรายไปครับและเข้าใจว่ายังมีรายชื่ออีกชุดที่ฝ่ายพรรคฝ่ายรัฐบาลจะเสนอมาให้ดำเนินการครับและจากเหตุที่ยังไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลตามที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ย้ำถึงคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้แจงเหตุผลชัดเจนแล้วจึงไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเพราะศาลไม่ได้สั่งให้ส.ส.ทั้ง32คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับใช้ไว้เมื่อวานคือไม่ห้ามปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าข้อมูลที่มากรณีนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ส่งมาจากสมาชิกซึ่งทางสภาก็ส่งไปตามกฎหมายให้ส่งไปเพราะนั้นการข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการไต่สวนสอบสวนเพราะนั้นศาลคงจะต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นชี้แจงแล้วก็พิจารณาแต่ละรายไปครับผมครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้ยังคงเป็นการหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั้งปัญหาการจัดการน้ำและฝนแล้งพืชผลการเกษตรเสียหายจากภัยศัตรูพืชการบุกรุกของช้างป่าและปัญหาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพื้นที่ต่างๆครับ ครับสำหรับวาระสำคัญที่จะพิจารณาต่อจากนี้ยังคงเป็นวาระพิจารณารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศในทุก3เดือนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี2562ครับซึ่งเป็นการพิจารณาทุก3เดือนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา270กำหนดไว้ครับค่ะขอบคุณคุณสัญญากรค่ะ